ุดเด่นของเจ้ารถคันนี้เลยนะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งมากๆเลยของเจ้า Audi e-tron คันนี้ยังคงสามารถรับไฟฟ้าได้สูงถึง 50-60 กิโลวัตต์เลยทีเดียวแม้กำลังชาร์จอยู่ระดับ 80-100% นะครับนั่นคือความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ครับเขาไม่ใช่จอทัชสกรีนธรรมดานะครับแต่เขาจะเป็นจอทัชสกรีนแบบ3มิตินะครับพละกำลังของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามหาศาลมากๆเลยนะครับจุดด้อยของเขานะครับนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครับStepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone, raising a fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me.วันนี้ครับเรามาอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากทาง Audi ครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Audi e-tron Sportback 55คันนี้เลยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ SUV นะครับรูปทรงแบบ Fastback แบบนี้นะครับท้ายลาดคันใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเรามาดูกันว่าเจ้ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันครับAudi e-tron Sportback เนี่ยจุดเด่นของเขานั่นคือดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยที่มีความเป็น SUV สไตล์สปอร์ตเป็นอย่างยิ่งนะครับขนาดของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่เบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับลายเส้นหลังคาของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าลาดไปจนด้านท้ายของตัวรถได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามและขนาดของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่ใกล้เคียงกับ Porsche Cayenne Coupe เลยทีเดียวไฟหน้าของตัวรถนะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED Matrix Light เอกสิทธิ์ของทาง Audi นะครับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติพร้อมไฟ2เข้าโค้งให้ด้วยส่วนไฟท้ายของเขาเนี่ยก็เป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบนะครับดีไซน์แบบลากยาวมาเลยนะครับจากด้านซ้ายจดด้านขวานะครับก็เรียกได้ว่าเป็น DNA ของ Audi เลยนะครับแถมเขามีไฟเลี้ยวแบบ sequential มาให้ด้วยอันนี้บอกเลยพิมพ์นิยมสมัยยุคนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าที่เก็บของเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับที่เก็บของด้านหลังเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนะครับไม่ที่บังสายตามาให้ครบคันนะครับแถมมีช่องเก็บของด้านล่างอีกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเด็ดมากๆมียางอะไหล่ให้ด้วยอันเนี้ยน่ารักมากๆครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้ด้วยนะครับใส่พวกรองเท้าอะไรหรือของที่มีกลิ่นนะครับสามาร
ถซ่อนไว้ในนี้ได้ด้วยนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับด้านหน้าของเขาก็มีช่องเก็บของด้านหน้าที่เรียกว่าฟรังมาให้ด้วยนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง60ลิตรเลยทีเดียวสามารถใส่สายชาร์จฉุกเฉินได้ถึง2เส้นด้วยกันดีไซน์ภายในของ Audi e-tron Sportback คันนี้นะครับก็สปอร์ตสมชื่อเขาเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัดแบบนี้เลยนะครับหุ้มหนังเรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆแล้วก็จับถนัดกระชับมือนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้บอกเลยใช้ง่ายแล้วก็คมมากๆด้วยนะครับเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะนั่งแบบสปอร์ตเต็มขั้นเลยนะครับมีปีกด้านข้างมาให้เวลาสาดโค้งแรงๆก็ไม่ต้องกลัวตัวจะหลุดออกจากเบาะนะครับและอีกจุดนึงที่ผมชอบเลยนะครับนั่นคือหน้าจอของเขาเนี่ยที่ให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยก็เป็นหน้าจอสีที่แบบว่าคมชัดมากๆแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสนะครับเปิดดูแผนที่ในหน้าจอนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับมี2ส่วนด้วยกันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับบอกข้อมูลการขับขี่รวมถึงแผนที่ด้วยก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับส่วนระบบปรับอากาศนะครับเขาจะแยกหน้าจอมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีของหน้าจอของเจ้า Audi เนี่ยคือเขาไม่ใช่จอทัชสกรีนธรรมดานะครับแต่เขาจะเป็นจอทัชสกรีนแบบ3มิตินะครับเหมือนกับที่เราใช้ใน iPhone เลยนะครับที่ปกติเนี่ยเวลาเราทัชเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันนึงใช่มั้ยครับแต่พอเรากดเข้าไปตึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟังก์ชันนึงนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสมมติผมกดเข้าปุ่มคานะครับเนี่ยก็แตะเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับถ้ากดเฉยๆเนี่ยเขาไม่ไปนะนี่กดเฉยๆไม่ไปนะครับต้องจิ้มเข้าไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหมันสัมผัสเนี่ยมันเด้งมือมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงปรับอากาศก็เหมือนกันนะครับจะเป็นจอประเภทเดียวกันเลยเนี่ยเวลาจะกดปรับอะไรแล้วแต่เนี่ยเพิ่มพัดลมลดพัดลมนะครับเนี่ยเห็นไหมจิ้มๆเข้าไปได้เลยอันนี้ถือว่าดีมากๆอันนี้เหมือนเราใช้ iPhone เลยครับในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า Audi e-tron Sportback คันนี้นะครับผมมีโอกาสทดสอบขับขี่นะมาต่างจังหวัดนะครับขับเดินทางไกลกันเลยเรื่องรถไฟฟ้าขับในเมืองเนี่ยอันนี้หาดูกันง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับรถไฟฟ้าขับในเมืองเนี่ยเหนือกว่าทุกยานพาหนะที่มีณตอนนี้นะครับแต่จุดอ่อนของเขาคือการขับทางไกลนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองกันในส่วนของ e-tron Sportback คันนี้นะครับการขับขี่เดินทางไกลเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากตัวรถเนี่ยเอาตั้งแต่เรื่องของท่านั่งก่อนเลยตัวเบาะนั่งเขาเนี่ยเป็นเบาะนั่งทรงสปอร์ตแล้วก็ตัวปีกเบาะเนี่ยเขามีการโอบรับบอดี้ของเราทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับทำให้เวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆนะครับตัวเราเนี่ยจะไม่หลุดจากเบาะอันนี้ผมลองโยกให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยมันค่อนข้างกระชับมากๆนะครับอันเนี้ยผมถือว่าดีมากๆแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปรับเป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติตัวทัศนวิสัยโดยรวมของตัวรถกระจกบังลมเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวกระจกมองข้างเนี่ยขนาดใหญ่นะครับทำให้เวลามองเนี่ยเรามองได้ง่ายนะครับแล้วก็กระจกหลังเนี่ยก็ตัดแสงด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆก็คือฟังก์ชันพื้นฐานของตัวรถเนี่ยในเรื่องของการขับขี่เนี่ยส่วนของมุมมองเนี่ยผมว่าโอเคถ้านองท่านั่งอะไรโอเคนะครับคอนโซลกลางนะครับไม่เบียดขานะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับนั่งสบายมากแล้วก็จุดสัมผัสต่างๆของเขาเนี่ยจะสอดรับกับสรีระของเราได้ดีตรงที่เราเอาศอกวางเนี่ยเขาจะบุนุ่มหมดเลยนะครับอันนี้ดีมากถัดมาในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบามากควบคุมได้ง่ายนะครับเนี่ยเอานิ้ว2นิ้วก็ขับรถได้นะครับเอาจริงๆนะครับแล้วก็พอขับด้วยความเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะเริ่มมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับความยาวเนี่ยถึง 4.9 เมตรเลยทีเดียวนะครับขนาดเขาเนี่ยก็คือระดับเดียวกับคาเยนเลยนะครับแต่ตัวรถเนี่ยแน่นอนพอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปุ๊บมันก็เลยควบคุมได้ง่ายนะครับราคา 5.3 ล้านนะครับก็ต้องให้มาระดับนี้แหละเรื่องขับสบายเนี่ยหายห่วงถัดมาในเรื่องของพละกำลังนะครับพละกำลังของ Audi e-tron Sportback เขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับ408แรงม้าแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรเลยทีเดียวเรื่องอัตราเร่งเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับเร่งแซงเนี่ยสบายกดแซงใครนะครับบนถนนโอ้โหเรียกได้ว่าชิวๆสิวๆนะครับอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเร็วสูงสุดได้ถึง 5.7 วินาทีเท่านั้นเองบนตัวรถขนาดใหญ่ขนาดนี้น้ำหนัก 2.6 ตันเนี่ยโอ้โหบอกเลยแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยแน่นอนครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยระยะทางการขับขี่ของเขาค่อนข้างจำกัดนะครับขับเร็วขับแรงซัดระดับบูสต์โหมดอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหไฟนี้ลดหวบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกปรับกันนะครับเราก็กดตรงกลางนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับมีโหมดให้เลือก7โหมดนะครับซึ่งโหมดที่เหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกลเนี่ยผมแนะนำเป็นโหมด Efficiency นะครับตัวโหมด Efficiency เนี่ยเขาจะปรับช่วงล่างนะครับปรับช่วงล่างลงนะครับให้อยู่ในระดับ2นะครับซึ่งการปรับช่วงล่างลงเนี่ยทำให้รถเนี่ยมี Aerodynamic ที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนความนุ่มนวลของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่อีกจุดนึงนะครับในโหมดการขับขี่เนี่ยนอกจากเป็นการปรับช่วงล่างแล้วนะครับเขาจะปรับคันเร่งด้วยนะครับคันเร่งของเขาเนี่ยมันจะมีความหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้โหมด efficiency เนี่ยคันเร่งเนี่ยเวลากดนะครับมันจะไม่ได้พุ่งปู๊ดออกไปนะครับกดครึ่งนึงเนี่ยรถยังค่อยๆไหลออกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบทจะเร่งแซงนะครับก็คือกดสุดแม็กมันก็ยังเร่งแบบเต็มกำลังได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวรถเขาที่ค่อนข้าง flexible นะครับอีโหมดการขี่ที่ผมอยากแนะนำเลยนะครับคือโหมด dynamic ครับโหมด dynamic เนี่ยก็คือนี่เห็นไหมด้านข้างกลายเป็นเป็กเลยนะครับคือสายซิ่งนั่นเองนะครับอันเนี้ยแตะคันเร่งทีนึงเนี่ย
เขาจะพุ่งโอ้โหเนี่ยมาเร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัว Boost Mode เนี่ยเขาจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับจากปกติเนี่ยที่เราใช้โหมดอื่นๆเนี่ยเราต้องกดเข้าไปที่ตัวเกียร์ S นะครับเขาถึงจะบูสต์ให้อันนี้ก็ไม่ต้องเลยนะครับเป็นอัตโนมัติของเขาอีกโหมดนึงนะครับก็คือตัว Off Road นะครับพอเป็นโหมด Off Road ปุ๊บเนี่ยตัวรถเขาจะยกช่วงล่างขึ้นนะครับให้สูงขึ้นมาเป็นเลเวล4เลยก็ด้วยความที่เขาเป็นช่วงล่างถุงลมไฟฟ้านะครับเขาเลยปรับสูงต่ำได้นะครับจะทำให้ตัวรถเนี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเวลาลูดหลุมท่อบ่ออะไรพวกนี้ก็คลายความกังวลได้เยอะนะครับแต่โหมด Off Road เนี่ยเขาจะปิดระบบความปลอดภัยออกไปนะครับก็คือโหมด Traction Control นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับเวลาเราเอาไปลุยหน่อยๆแต่ถามว่าถ้าเกิดเอามาขับทางดำแบบนี้นะครับขับทางเรียบเดินทางไกลเนี่ยแนะนำเลยครับ Efficiency ครับเพราะยังไงแล้วช่วงล่างของตัวรถมันสูงครับตัวรถเนี่ยระดับต่ำสุดของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงกว่ารถเก๋งทั่วไปนะครับมันก็เพียงพอต่อการเดินทางอยู่แล้วก็โดยสรุปแล้วนะครับตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยสามารถปรับได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเตี้ยๆสไตล์รถสปอร์ตนะครับหรือจะยกสูงสไตล์แบบรถ SUV นะครับก็ปรับได้หมดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นฐานของตัวรถเขาเนี่ยเขาเป็นรถ SUV นะครับยังไงแล้วถึงจะปรับเตี้ยยังไงเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันลุยได้เยอะถัดมานะครับมาถึงในส่วนของอีก1ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้การขับขี่ของคุณเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นครับกับการใช้ Paddle Shift เพื่อเพิ่มอัตราการปั่นไฟถามว่าเอาไปทำไมเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยขับแบบรถติดๆอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอกดเบรกกันใช่มั้ยแต่เนี้ยไม่ต้องนะครับเราก็กด Paddle Shift เพิ่มเข้ามานะครับตัวรถเนี่ยก็จะเพิ่มแรงหน่วงนะครับเวลาเราจะเบรกเนี่ยอย่างปกติเนี่ยเราเอาเท้ามารอเบรกใช่มั้ยครับอันนี้ก็ไม่ต้องนะฮะสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยเราเห็นแล้วว่าระยะเนี้ยเราจะต้องชะลอรถแล้วก็ต้องเลี้ยวแล้วนะครับเราก็ยกคันเร่งแล้วก็ใส่ Paddle Shift ลบเข้าไปนะครับตัวรถก็จะหน่วงลงเห็นมั้ยครับอันเนี้ยก็มีประโยชน์กับเวลาเราขับลงเนินนะครับลงเนินเนี่ยเราก็กดตัวเนี้ยลบเข้ามารถก็จะไหลลงเนินด้วยความเร็วที่ช้าลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ได้ปั่นไฟกลับด้วยอันเนี้ยถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยโดยตัว Paddle Shift ของเขาเนี่ยสามารถปรับลดได้ถึง2ระดับนะครับเป็นการเลือกระดับการปั่นไฟกลับนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่ในเส้นทางธรรมชาติเป็นการขับขึ้นลงเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ารถคันนี้ขับแล้วเป็นอย่างไรนี่ช่วงล่างนะครับเริ่มลูดลูกระนาดและเห็นได้ว่ามีความนุ่มนวลที่ค่อนข้างมากเลยนะครับเวลาเจอลูกระนาดเนี่ยก็สบายๆเลยนะครับขึ้นแบบเนียนๆนุ่มๆไม่มีแบบตึงตังมาในรถเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีต่อไปนะครับเราจะเริ่มขึ้นเขากันแล้วนะครับโหมดที่ผมใช้นะครับก็ยังคงเป็นโหมด Efficiency อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องกำลังของตัวรถเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับอันเนี้ยไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะรถเนี่ยโอ้โห408แรงม้านะครับมันเหลือมากๆแรงบิด660เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีล้อรอบนะครับยิ่งเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยกดปื๊ดเนี่ยมันก็ขึ้นได้สบายมากเลยนี่ขับรถไฟฟ้าขึ้นเขาเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆเลยนะมันง่ายกว่ารถน้ำมันครับเพราะว่าตัวรถไฟฟ้าเขาเนี่ยเขาไม่ต้องล้อรอบนะครับและเกียร์เขาก็มีอยู่เกียร์เดียวนะครับกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยก็มาตั้งแต่เราแตะคันเร่งอยู่แล้วนะครับเวลากดขึ้นไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ยมันก็ขึ้นในตลอดนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเป็นเนินยาวเลยนะครับขึ้นยาวๆก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยจังหวะเร่งแซงชิวๆนะครับเรื่องของการเกาะถนนเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าโอ้ทำได้เยี่ยมมากๆเลยตัวรถเนี่ยมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำมากนะครับแล้วเราสามารถปรับได้ด้วยเราจะเอารถเตี้ยรถสูงเนี่ยเราเลือกจากตรงโหมดการขับขี่ได้เลยซึ่งก็จะมีผลต่อการขับในเส้นทางแบบนี้ด้วยนะครับคือถ้าเราเลือกโหมดให้รถมันอยู่ต่ำๆเนี่ยแน่นอน CG รถมันก็ยิ่งต่ำลงนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันช่วยให้ CG ของรถต่ำลงด้วยแล้วพอเราโหลดให้รถมันเตี้ยลงอีกโอ้โหทีนี้แหละครับมันก็คือรถสปอร์ตที่เป็นแบบทรงใหญ่นั่นเองอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะครับแต่ว่ามันขับง่ายมากขึ้นเนินเนี่ยก็กดไปไต่ชิวๆเลยนะครับไม่ต้องรอรอบอะไรนะครับไม่ต้องลุ้นด้วยนะครับนี่แหละคือรถไฟฟ้าครับ Audi e-tron Sportback เนี่ยถือว่าเป็นรถที่แหมสิ่งดีๆมีรอบตัวนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าเสียดายอยู่นั่นคือเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกในการขับขี่นะครับอย่าง Adaptive Cruise Control นะครับ Lane Keep 2ตัวหลักๆเนี่ยไม่มีมาให้ในรถรุ่นนี้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าเจ้า2ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันช่วยทำให้การขับขี่ทางไกลเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใส่ด้วยเนี่ยผมว่าเพิ่มเงินสัก 3-4 แสนบาทเนี่ยจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนี่ครับในส่วนของการขับรถยนต์ไฟฟ้าลงทางชันหรือลงเขานะครับผมบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเวลาเราใช้รถน้ำมันหรือรถสันดาปเนี่ยโดยเฉพาะรถที่เป็นเกียร์ออโต้แบบเกียร์ CVT เราจะเจอปัญหาเรื่องของเบรกไหม้กันเยอะ
แต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราลืมเรื่องนั้นไปก่อนนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถชะลอความเร็วด้วยมอเตอร์ครับนี่อย่างที่ผมกำลังทำอยู่นะครับก็คือเราใช้แพดเดิลชิปนะครับเพื่อเพิ่มกำลังการปั่นไฟกลับนั่นเองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยเขาชะลอความเร็วนะครับตอนนี้ผมถอนเท้าออกจากเบรกนะครับเห็นได้ว่ารถเนี่ยก็ชะลอความเร็วเรื่อยๆเลยครับนี่ฮะโอ้อยู่ในความเร็วที่ต่ำมากแล้วอ่ะโอเคผมปล่อยให้มันไหลนิดนึงนะครับอันนี้เขาเป็นทางลาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ลงเนินอีกนะครับลงยาวๆเลยครับอ่ะผมปล่อยไหลเลยนะนี่ปล่อยไหลเลยนะครับเอาดิอีตรอนสปอร์ตแบ็คคันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปิดหน่วงนะครับหรือกดแพดเดิลชิฟต์มาขาลบเนี่ยเขาก็จะไหลลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกำคัดเหมือนเหยียบคัดเลยนะครับกลับมาดึงกลับมันก็ชะลอลงเห็นไหมฮะชะลอลงเรื่อยๆนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เบรกนะครับจะไปปุ๊บก็ปลดออกนะครับแล้วปล่อยรถไหลไปนี่แล้วแถมได้ปั่นไฟกลับด้วยโหไงก็อารมณ์เหมือนขับรถน้ำมันแล้วเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับแล้วไหลลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับขับไหลลงไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องใช้ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องเร่งอะไรนะครับแถมได้ปั่นไฟกลับด้วยเนี่ยอย่างตอนนี้รถกำลังปั่นไฟกลับเห็นไหมฮะทางลาดลงไปปุ๊บตรงนี้ยาวทางตรงก็ปล่อยไปไหลไปง่ายไหมง่ายนะครับบอกเลยรถไฟฟ้าขับขึ้นลงเขาง่ายกว่ารถน้ำมันเยอะมากนะครับเยอะมากๆมันไม่ต้องกังวลเรื่องเบรกไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนอะไรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้นะครับขับรถไฟฟ้าขึ้นลงเขาเนี่ยขาขึ้นง่ายโอเคกินไฟหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องกำลังนะครับขึ้นได้สบายมากอยู่แล้วแต่ขาลงเนี่ยแหมเราก็ใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับมาปั่นกลับเข้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่เอาไว้ให้เราขับรถต่อนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับคือจุดแข็งของรถยนต์ไฟฟ้าครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบามากนะครับหมุนเพียงรอบเดียวนะครับเนี่ยสุดแล้วนะครับมันทำให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ง่ายเวลาขับในทางเขาเนี่ยบอกเลยสนุกมากนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยนอกจากจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำมากแล้วนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็มีความคมมากเลยนะครับพวงมาลัยของ e-tron sportback คันนี้เนี่ยผมมองว่ามันคมมากๆนะครับเข้าโค้งเนี่ยเรียกได้ว่าสั่งได้ดังใจนะครับหันไปทางไหนไปทางนั้นเลยนะครับไม่มีอาการฟรีอาการหน่วงให้เห็นเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆคือฟิลลิ่งเขาเนี่ยขับสนุกครับตัว e-tron ตัวนี้เนี่ยแม้จะเป็น SUV ดูแบบทรงพ่อบ้านพ่อบ้านหน่อยแต่แหมถ้าเกิดเป็นสายซิ่งนะครับผมบอกเลยถูกใจทุกคนแน่นอนในส่วนของการชาร์จและแบตเตอรี่ของเจ้า Audi e-tron Sportback 55คันนี้นะครับขนาดแบตเตอรี่เขาอยู่ที่95กิโลวัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบ DC เนี่ยสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์จากการทดสอบของเรานะครับแบตเตอรี่ต่อ1ชาร์จเนี่ยเขาจะขับได้ระยะทางสูงสุดเนี่ยอยู่ที่460กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าระยะทางที่แนะนำให้ใช้งานเลยเนี่ยจะอยู่ในช่วง 3-400 กิโลเมตรต่อ1การชาร์จอันนี้ถือว่าสามารถขับขี่ได้อย่างสบายๆเลยจุดเด่นของเจ้ารถคันนี้เลยนะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งมากๆเลยของเจ้า Audi e-tron คันนี้นั่นคือความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ครับโอเคแล้วครับว่าสเปคการชาร์จของเขาเนี่ยอยู่ที่สูงสุด DC 150กิโลวัตต์ก็จริงนะครับแต่ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือตั้งแต่ช่วง 80-100% เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้ามักจะลดความเร็วในการชาร์จลงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ระดับ 10-30 กิโลวัตต์โดยส่วนใหญ่เลยนะครับแต่เจ้า Audi e-tron คันนี้นะครับยังคงสามารถรับไฟฟ้าได้สูงถึง 50-60 กิโลวัตต์เลยทีเดียวแม้กำลังชาร์จอยู่ระดับ 80-100% นะครับกระทั่งกำลังชาร์จอยู่ที่96ไปยัง 100% เนี่ยเขาก็ยังรับไฟได้มากถึง50กิโลวัตต์เลยนะครับซึ่งความเร็วระดับนี้เนี่ยเทียบเท่ากับความเร็วสูงสุดของรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยถือเป็นไฮไลท์สำคัญมากๆของเจ้า Audi e-tron เลยครับผมเอามาชาร์จเนี่ยที่ความจุประมาณ 49% นะครับแล้วก็ไปทานข้าวนะครับทานข้าวไม่เสร็จเลยรถชาร์จเสร็จก่อนต้องมาเลื่อนรถออกก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสำหรับเรื่องการชาร์จเร็วของเจ้า Audi e-tron คันนี้แล้วสำหรับท่านที่มองหารถสักคันนะครับที่เอาไว้ใช้งานแบบทั้งเดินทางในเมืองขับขี่เดินทางไกลนะครับเอาไปท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาว่าเป็นรถแบบคันเดียวจบใช้งานในทุกรูปแบบนะครับ Audi e-tron Sportback คันนี้ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถแบบดูทรงครอบครัวหน่อยเอาเป็นแบบท้ายตัดไม่เอาแบบทรงสปอร์ตซิ่งๆแบบนี้ก็มีเป็นอีกตัวเลือกนึงครับเป็น Audi e-tron 55รุ่นปกติตัวนั้นจะเป็นท้ายตัดนะครับสเปคต่างๆเนี่ยจะคล้ายกันนะครับแต่ตัวรถเนี่ยจะเป็นแบบทรงกล่องใหญ่ๆนะครับอันนั้นก็จะดูโอโถงขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับในราคาที่ถูกกว่ารุ่น Sportback อีกเล็กน้อยด้วยครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Audi e-tron Sportback คันนี้นะครับผมขอแบ่งเป็นจุดเด่นกับจุดด้อยแล้วกันนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยนั่นคือปริมาณแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะครับเขามีความจุแบตเตอรี่เนี่ยมากถึง95กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถที่ให้ปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยที่เยอะมากๆอีก1จุดครับถัดจากเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่นั่นคือความเร็วในการชาร์จที่เขาเนี่ยชาร์จได้เร็วมากๆแล้วก็แม้ว่าเราจะมีความจุแบตที่สูงแล้วนะครับถึง 80% จาก80ชาร์จไป100เนี่ยเขาก็ยังชาร์จได้เร็วมากๆอยู่อีก1จุดครับนั่นคือเรื่องของพละกำลังครับพละกำลังของเขาเนี่ยเรียกได้ว่า
มหาศาลมากๆเลยนะครับพละกำลังแรงม้าของเขาเนี่ยสูงถึง408แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง660นิวตันเมตรเหลือกินเหลือใช้มากๆเลยเรียกได้ว่าขับไปเส้นไหนก็ได้นะครับเจอได้หมดนะครับรถคันนี้แรงมากๆครับส่วนช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลมากๆสามารถปรับได้ทุกรูปแบบการใช้งานเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบความนุ่มหรือชอบความสปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยก็ปรับได้หมดเพราะเขาเป็นช่วงล่างแบบถุงลมไฟฟ้านะครับก็ปรับได้ทุกการใช้งานเลยทีเดียวนะครับห้องโดยสารก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าดีจุดด้อยของเขานะครับนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครับเขาไม่มี Adaptive Cruise Control มาให้เขาไม่มีเลนคีปมาให้นะครับซึ่ง2ฟังก์ชันนี้เนี่ยผมมองว่ามันควรจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคลาสระดับ3ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย2ฟังก์ชันนี้ผมว่ามันควรมีมาให้นะครับซึ่งมันก็โอเคแหละว่าถ้าเกิดใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกหลายแสนบาทนะครับแต่พอรถราคาระดับ5ล้านบาทแล้วเนี่ยใส่อีก2ฟังก์ชันนี้เข้ามาเนี่ยแล้วเพิ่มเงินอีกสักประมาณ 10% ผมมองว่าผู้สนใจเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทำให้รถเนี่ยขับสบายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดด้อยครับแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะให้ปริมาณแบตเตอรี่มาเยอะมากถึง95กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่เขาค่อนข้างจะบริโภคพลังงานไฟฟ้าเยอะสักนิดนึงครับโดยอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่20กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรครับซึ่งความเร็วที่ผมขับเดินทางมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตามสภาพการจราจรปกติเลยซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยรถที่พบเห็นได้บ่อยๆเนี่ยเขาจะบริโภคพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่15ถึง18กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าซดไฟเพิ่มกว่านิดนึงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับพละกำลังแรงม้าแรงบิดที่มหาศาลกว่ามากๆแล้วก็ขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าหักล้างกันไปนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เขาหักล้างไปได้นั่นคือความเร็วในการชาร์จที่เขาการได้เร็วมากๆนั่นเองครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออโต้สปินในทุกช่องทางด้วยวันนี้กับผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ